ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะก้อยอรัชพรยอมพูดแล้วจะยอมเป็นแฟนนิกกี้นะชัดไหมเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้สำหรับนิกกี้นะชัดได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าจะขอทำตามหัวใจด้วยการเดินหน้าจีบก้อยอรัชพรซุปตาสาวขวัญใจวัยทีนแถมยังย้ำความจริงใจด้วยว่าตอนนี้คุยกับฝ่ายหญิงเพียงแค่คนเดียวซึ่งล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวโดยได้บอกว่าความสัมพันธ์กับพี่นิกกี้สนิทกันส่วนที่พี่เขาตอบมันก็เป็นส่วนของเขาแต่ส่วนของหนูเคยตอบไปแล้วว่าถ้าหนูมีแฟนเดี๋ยวหนูบอกแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีแฟนจริงๆหนูต้องขอบคุณพี่เขาขอบคุณนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือหนูเคยบอกว่ามีคนคุยแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดออกมาว่าหนูคุยกับคนนี้แบบนี้เพราะหนูอยากรู้จักเขาในพื้นที่ส่วนตัวของหนูจนมันพอดีก่อนดีกว่าและเมื่อถึงวันนั้นทุกคนก็จะได้เห็นเองและถามว่าคนที่คุยอยู่ใช่พี่นิกกี้ไหมซึ่งสาวฝนก็ได้ตอบว่าเดี๋ยวถ้าหนูมีแฟนหนูบอกเองซึ่งพี่นิกกี้ตอนนี้ก็คือหนูสนิทกันและถามว่าเขาทักมาหนูตอบไหมหนูตอบหนูขออธิบายแค่นี้ดีกว่าแต่เรื่องการจีบเขาไม่เคยมาบอกกับหนูโดยตรงนะคะว่าเขากำลังจีบไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยอีกอย่างหนูกับพี่เขาเราก็ทำงานด้วยกันหลายโปรเจกต์มากฉะนั้นสิ่งที่เขาทำกับหนูมันจึงเป็นอะไรที่โบ๊ะบะตลกเฮฮาในรูปแบบของเขาอยู่แล้วนั่นเอง